เบอร์หนึ่งแห่งแม่น้ำเจ้าพระยามิสเตอร์สันฟิชชิ่งวันนี้เป็นการตกปลาแบบซุปเปอร์คลาสสิกโคตรเท่ครับโคตรเท่นี่แหวกไม้เพื่อที่จะตกปลาดุกเราลูกแบบบ้านๆนี่เราต้องใช้เบ็ดไม้แน่โอ้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโดนแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องมิลและคุณแม่แปลกใจเลยครับที่คุณมีฟอลโล่เป็นล้านๆคนใน TikTok เดี๋ยวเราจะส่งโกโปรตัวนี้ลงไปกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งต้มยำกุ้งสูตรกุ้งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสดๆอันนี้คือสุดตีนเกิดมาพี่ก็ไม่เคยมาคุณไทยความหล่อของผมหรือยังคุณไทยรถสวยๆของผมหรือยังขอหัวครัววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมมาครอสกันกับน้องรักของพี่นั่นก็คือมิสเตอร์ซันฟิชชิ่งครับแล้ววันนี้พี่พานักเอกสาวมาเรียกว่าแจกความขาวและความสดใสคุณผู้ชมทางบ้านด้วยได้อู้อ้ากันหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือ SBN นะครับก็เป็นท่าเรือที่พี่จอดเรือทิ้งไว้นานแล้วแต่ตอนนี้ไปอยู่พัทยาไม่ได้มาที่นี่นานนะครับก็ยืมเรือเพื่อนรักยอดมากเพื่อนกึ้งขอบใจมากเดี๋ยวจะพาสาวๆวงดนตรีของพี่กึ้งมาออกรายการด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวแบบเกาหลีพี่ว่านี่ค่ายอะไรนะ411ใช่ไหมก็ถือเป็นค่ายที่สุดยอดนะครับปั้นนักร้องแต่ละคนโอ้โหผมรู้เจตนาของคุณนะครับคุณกึ้งเฉลิมชัยมหาเกียรติศิริคุณไม่ได้อยากจะปั้นเขามาเป็นนักร้องหรอกครับนั่นแหละครับเพื่อนผมเป็นคนดีครับผมเอาครับนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องมิลและคุณแม่เชิญนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดดาว TikTok นะครับพี่อยากให้มันล้วงวิชาเนี่ยพี่ภูมิต้องเต้นกับหนูนะวันนี้ต้องอย่างโอเควันนี้สอนเทคนิคหน่อยนะเทคนิคได้เลยค่ะโอเคอย่างแรกเอาขึ้นเรือครับผมสำหรับใครที่เล่นเรือนะครับฝากไปตามช่องพี่วีด้วยวีบิ๊กโบ๊ทอันไหนของพี่ที่คนดูเยอะที่สุดครับผมอ๋อไม่ใช่ของดีเจภูมิหรอกครับมีขาดเลยแฮกโอ้เพื่อเรตติ้งของรายการครับมีขาดเลยค่ะขออนุญาตเหยียบได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่ใช่เรือพี่ครับใช่ครับคุณกึ้งมหาเกียรติศิริคุณดูสิครับทั้งเรือคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องให้หน่วยซีลนะครับลงไปดูความหนาแน่นของผักตกปลาเยอะมากไม่มีอะไรที่สาระตั้มทำไม่ได้เดี๋ยวตั้มพื้นที่สื่อเพื่อนพื้นที่สื่อลองจินตนาการภาพนะว่าเฮ้ยภารกิจจะเฟลแล้วตั้มก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมช่วยแล้วตั้มกระโดดลงถอดเสื้อโชว์ซิกแพคกระโดดลงน้ำแล้วก็ใช่แล้วก็จมน้ำตายที่ต้องมี5ล้านวิวการทำคอนเทนต์ต้องคิดให้ได้อย่างนี้ต้องใหญ่ใช่ช่องใหญ่ใช่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบงู้ๆเหมือนนี่ที่หน้าฉากเนี้ยอย่าไปออกเดี๋ยวเวลาช่องเล็กไปแล้วแบบเหมือนไม่ได้อะไรอ่ะเปลืองตัวนั่นไงว่าไงพี่นิกกี้ปรับปรุงตัวเองหน่อยเถอะอุ้ยเล็กอุ้ยเล็กเอ้าบีบิ๊กโบ๊ทไม่พอใจบีบิ๊กโบ๊ทบอกช่องเล็กหน่อยไม่พอใจมันมีแค่เดินหน้าแล้วก็ช้าลงแต่อยากจะยืนจะนั่งจะนอนได้หมดครับบีบกดปุ่มนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคนไว้ใจดูทรงละจับไว้ก่อนครับจับทุกคนใจครับจับเอาไว้นะไม่ใช่ให้น้องมิ้นจับทุกคนจับจับบีบนี่ครับแล้วเข้าเกียร์เดินหน้าอย่าผักแรงครับให้เข้าเกียร์ดังกึ๊บเลยผักไปกึ๊บเดียวอันนี้คือเข้าเกียร์ละตอนนี้เราก็ดูข้างหน้าไปให้ตรงนู้นนะครับเอาพวงมาลัยก็เหมือนรถเลยครับขับรถเป็นยังครับขับเป็นเอาหัวเรือให้ตรงนะครับเร่งอีกนิดนึงค่อยๆอีกไปเรื่อยๆโอ้โหยืนเลยไม่เห็นยืนเลยพี่สันน่าจะกำลังร่องเรือมาอยู่ครับวันนี้จะเป็นการตกปลาแบบซุปเปอร์คลาสสิก wow. ใช้เบ็ดไม้แหวกกองผักตกชวาทำไมนะตั้มถนัดแนวการแหวกครับไม่เขาว่าไม่ค่อยมีผักตกครับไม่ค่อยมีแหวกโอนหมดแล้วเหรอ อะไรเนี่ย จะเปลี่ยนเรื่องดีก็ดึงกับเรื่องเดิมคุณท่านคน
เรื่องรามกจะกระเพรเดี๋ยวผมจะเป็นไงคุณมันเฮี้ยจริงๆไปด้วยผมครับบอกไม้บอกมือครับ FC เราไหนครับเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเทิร์นเทิร์นเทิร์นเปิดตัวมิสเตอร์ซันฟิชชิ่งสวัสดีครับพี่ซันครับเบอร์หนึ่งแห่งแม่น้ำเจ้าพระยามิสเตอร์ซันฟิชชิ่ง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 ไม่ได้ครับ อันนี้คือแขกรับเชิญเราวันนี้เราสอนให้พี่มิ้นกับคุณแม่พี่มิ้นตกปลาเอายังไงดีพี่ซันเราเอาเรือใหญ่เข้าหมายหรือต้องเอาเรือเล็กเข้าหมายเดี๋ยวขับไปตรงโดมใหญ่นะพี่ประดุมอยู่ความขวาดโดมใหญ่ wow. จะมาทำตามมาพี่ขับไปก่อนตรงโดมใหญ่เลยโอเคหมายเป็นหมายผมตอนนี้แตกหมดแล้วตั้งแต่ลงคลิปไปคนมาตก10กว่าลำจริงเหรอวันนี้ก็น่าจะมีหลายลำที่จอดตกโหนี่คือทุกครั้งที่ออกนี่คือหมายแตกหมดเลยเหรอหมายแตกหมดแล้วโหหายแล้วแต่ก็คือเราบอกหมายไงพี่คืออยากให้ทุกคนมาตกตามโหนี่คือคุณไม่ห่วงหมายเลยครับห่วงเพราะว่าบางทีเขาก็อยากเป็นอาชีพของเขาอ่าโหนี่เรียกว่ายอดมากครับเอาอีกสักหมายมั้ยเอาอีกสักหมายมั้ยเดี๋ยวหาหมายแล้ววันถ้าออกรายการพี่คืนวันนี้จะได้หมายเรียกหมายสารหมายสารโอเคครับเจอกันครับเจอกันสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาไม่อยู่บ้านก็เรื่องของเขาดีกว่าใจคุณเห็นเลยคุณผู้ชมทางรถคุณผู้ชมทางเรือเหรอครับเอาละครับคุณผู้ชมทางไหนก็ได้ที่คุณสบายใจมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าในดงผักตกทวามากมายกันนะฮะเป็นแหล่งของปลาดุกนะครับพี่ต้องให้ความรู้เกี่ยวเรื่องปลาดุกหน่อยนะครับก็ที่เอามาตกกันจะเป็นตระกูลปลาดุกที่อยู่แถวหน้าดินนะครับพวกเนี้ยเขาจะชอบหากินแถวละแวกน้ำที่ขุ่นๆนี่แหละเพราะเขาวิวัฒนาการมาไม่ใช่สายตาในการล่าเหยื่อแต่ใช้หนวดกับเรียกว่าการสัมผัสกลิ่นแอมโมเนียเพราะชอบกินพวกของหมักของอะไรเงี้ยของเสียนะครับก็จะคุ้ยไปเรื่อยคล้ายๆเสือเดียวพี่ภูมิมืดๆเนี้ยคุ้ยเฮ้ยเราสามารถตกจากเรือใหญ่ได้ด้วยก็ดีนะทิ้งสมอได้เลยไหมเดี๋ยวผมดูให้โยนเลยพี่โยนเลยแค่นั้นน่ะคุณสาระตั้มครับครับผมผมทอดสมอแล้วคุณแอลผู้หญิงเลยครับผมผมให้พื้นที่สื่อกับพี่ไงพี่จะได้แบบหัวหน้าเผ่าความใหญ่เนี่ยจะได้ดูแบบมีความสามารถบ้างผมก็มาช่วยเอนเตอร์เทนน้องมิ้นเป็นแบบคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่ใช่ใช่ล็อกสลับแบบจ็อบดิสคริปชั่นกันนะครับเป็นข้อสมองแล้วผมมาเฮ้ยนี่คนหัวครัวพี่ต้องเป็นเรียกว่าคนดำเนินรายการอ่ะผมอ่ะซัพพอร์ตช่วยดูแลแขกรับเชิญพี่สันบอกว่ากูยืนเหงือกแห้งจะคุยกับกูได้ยังพี่สันครับวันนี้เทคนิคที่พี่สันจะนำเสนอให้กับพวกเราคืออะไรครับเราลูกเว็บบ้านๆนี่เราต้องใช้เบ็ดไม้แพทโอ้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ส่วนทุ่นก็ต้องใช้เป็นรองเท้าแบบสมัยเก่าๆว้าเฮ้ยเท่ๆถึงมากเป็นการรีไซเคิลสมัยก่อนอ่ะถ้าใครถอดไว้สวยๆก็จะมาแกะลายทำเป็นทุ่นก็คือในดงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเอาเรือใหญ่มาทิ้งสมอปลาไม่หนีหมดเลยพี่สันไม่หนีปลาดุกเป็นสัญชาตญาณที่มันตะกะมันจะกระเพื่อมตรงไหนมันก็จะมาตรงนั้นอ๋อยิ่งกระเพื่อมยิ่งมาใช่มันเป็นปลาที่ตะกะมากเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้คือกรมประมงอ่ะเขาไม่ให้ปล่อยพันปลานี้ลงน้ำอ้าวเหรอคือถือว่าไม่โอเคแล้วผิดแล้วเหรอผิดแล้วเพราะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อกรมประมงเขาเรียกว่าปลาซอมบี้อ๋อนี่คือเรามาตกนี่คือการช่วยระบบนิเวศด้วยใช่แล้วต้องรอไปอีกเอาออกไปโอเคมาพี่สันเอาไปลุยนี่เป็นบรรยากาศที่พี่คุ้นเคยพี่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่เติบโตกับมาธรรมชาติก่อนที่มันจะมีโลกมีอินเทอร์เน็ตก่อนที่โลกจะมี Netflix แล้วก็พรหับอยู่ริมคูน้ำที่เชียงใหม่ก็จะเป็นเบ็ดไม้ไผ่อย่างนี้เอ็นหนึ่งตัวแล้วคอหนึ่งตัวแล้วก็พี่จะใช้เป็นทุ่นไม้สมัยก่อนช่วยสาธิตหน่อยครับผมโอเคครับผมต้องลงไปแหวกเป็นป่องเป็นรูเพื่อจะให้ทำการเบ็ดหย่อนลงไปโคตรเท่โอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าพอโดดไปนี่ปลาเปอร์แม่งยังอยู่โคตรเท่ครับโคตรเท่นี่แหวกไม้เพื่อที่จะตกปลาดุกนะครับใครคิดว่าแหวกแค่นี้พี่เห็นมันก่อนพี่ต้นมาอุ้ยสอยกินได้ไหมพี่ต้นอันนี้พี่เห็นร้านอีสานก็เอามาเผาอร่อยมากนะพี่กินที่อุดรใช่ไหมไอ้ตัวนี้ฮะอร่อยที่ถ้าหอยเชอรี่มันต้องตัดตรงเมาเออตรงเมาครับใส่เมาอุดมสมบูรณ์มากอันนี้เขาเรียกว่าหอยในกำมือนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตตะพิตั้มทุกวันเดี๋ยว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 น้ำไม่สะอาดมันอยู่อ๋อนี่คือน้ำสะอาดอยู่ใช่ไหมครับนะครับขออนุญาตปล่อยหอยชอบปล่อยจ้ะไม่เอาไว้เอาใกล้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 ฝั่งวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวเบ็ดโผล่แล้วเนี่ยให้เงี้ยมันโผล่เพราะว่าปลาดุกมันกินตะไคร้แล้วไม่กลัวเลยไม่กลัวใช่วัดมันจะได้ติดง่ายเดี๋ยวจะต้องสอนพี่มิ้นว่าตกยังไงทุ่นดูทุ่นลากจมหรือว่ามีวิ่งก็วัดได้เลยงั้นพี่มิ้นแอ่งนี้เดี๋ยว
พี่ตั้มแอ่งนี้พี่แอ่งนี้โอ้โคตรคลาสสิกครับคุณผู้ชมทางบ้านสำหรับใครที่อยากจะมาตกปลาอย่างเงี้ยพี่สันก็รับจ้างตกปลาเหมือนกันนะครับเป็นไตเป็นไตอย่างน้องนี่นี่คือถ้าแบบเป็นสเปคหนุ่มๆนี่คือชอบแบบไหนชอบแบบไหนหรอคะชอบคนแบบง่ายๆอะไรก็ได้แล้วก็เฮ้ยมาแล้วระวังระวังมีนี่มาแล้วครับเฮ้ยแต่ว่ามันยังไม่จับเราอ่ะไม่ใช่ละนี่มันขึ้นมากินอาหารเม็ดครับใช่อันนี้จะเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนไม่ละงั้นเรากลับมาเรื่องเดิมครับว่าธรรมดาสเปคของพี่มินเป็นไงเธอมีหนุ่มๆที่ดูอยู่ทางบ้านผมกินแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยหลุดเพราะมันมีตัวพอเราคุยเรื่องสเปคผู้ชายของมิ้นที่ไรปามันจะเริ่มตลอดเลยจะเริ่มมารอบที่3ครับคือคุณชอบหนุ่มๆแบบไหนครับคุณมิ้นนวินดาชอบคนแบบง่ายๆอะไรก็ได้แล้วก็เนิร์ดๆนิดหน่อยอ๋อชอบเนิร์ดๆด้วยใช่ๆค่ะสายเนิร์ดอ๋อก็เป็นเพราะมินก็เป็นแบบว่าสายแบบชอบเรียนชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเนิร์ดแบบอะไรหนูก็แบบดูอนิเมะอะไรกับเราได้อ๋อเขาเป็นสายคอสเพลย์ชอบแต่งตัวชอบอนิเมะเกมอย่าเพิ่งเกมวัดอ๋อเฮียเกมกูตกใจหมดกูนึกว่าเกมไปย่างอะไรมาตอนนี้พี่เกมใช่ครับกูยืนตากแดดจนกูเกมเลยไปแล้วครับไปแล้วครับเอาใหม่มาเอาเยี่ยมมาเฮ้ยพี่ตันรู้ได้ไงว่ามันกินเมื่อกี้มันมีมูฟเมนต์เกียมเลยกูยืนตากแดดนะต้องวัดแรงๆเดี๋ยวผมกลัวน้องมูฟต้องวัดแรงกว่านั้นอีกเหรอเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้นี่ซ้ายกำลังสวยเลยนะนี่ซ้ายกำลังกินเลยนี่ย่างได้ไหมพี่ตันอาจจะพอได้นี่อาจจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเสียบไม้จริงแล้วตัวเล็กอะยิ่งเล็กยิ่งย่างอร่อยนะพี่กินตามตลาดนี่แบบตัวเล็กแบบ10ตัวโลอะไรเงี้ยเฮ้ยยังพี่ยังอันนี้ต้องจับให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่มีเงี้ยงคมงัดเข้าไปนี่คือร้องอวดคือเลยอีกคือจะเป็นทรงใช่ไหมพี่ทาไทยใจจะขาดหมายถึงโดนงัดโดนงัดเวลาดึงเงี้ยงออกอยากปะเนี่ยยังพี่ยังโอ้ดีมีลมหน่อยมีสิทธิ์โดดจากเรือแน่เลยร้อนคนไม่หมายว่าแพ้โดดน้ำอยากโดดใช่ไหมที่คุยกันอ่ะเขาใครแพ้โดดน้ำมีสิทธิ์แน่ๆเลยไม่มาเลยเฮ้ยไปแล้วหายไปไหนเป็นไงครับปลาดุกตัวแรกในชีวิตตื่นเต้นมากค่ะอุ้ยธรรมดาเคยทานไหมครับปลาดุกทานค่ะทานแต่ข้าวเหนียวอ๋อเหรอปลาดุกย่างเหรออร่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองปลาดุกย่างกันริมแม่น้ำกันเลยนะฮะลองดูริมเจ้าพระยาอ้าวเย้ยนิ้น10ชิบหายแล้วตกกันต่อด้วยความเฮ้ยโดนแล้วเอาแล้วอยู่ไหมโอ้โหเหี้ยท่อที่สารของทางทุ่นหายไปแล้วไม่เป็นไรพี่เอาใหม่จังหวะตกใจหมึกเหรอคะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไหมมันแบบเหมือนเป็นเส้นๆก็เลยนึกว่ามีหมึกด้วยหรอบนแม่น้ำสุดยอดมากได้หนึ่งตับจากมินนวินดาเฮ้ยไปแล้วโอ้โหแม่งใหญ่ดีเลยอ่ะใหญ่นะพี่แสดงว่าตัวนี้มันยังไม่อิ่มนะเนี่ยเห็ดแม่ใหญ่มากมันอาจจะเป็นปลาดุกไซส์ 2-3 โลนะพี่สันมีเทคนิคแนะนำน้องไหมครับต้องวัดให้แรงกว่านี้ครับวัดให้แรงกว่านี้อ่ะหลุดไปหลายตัวแล้วนะซ้ำเติมไปอีกซ้ำเติมครับคุณแม่เริ่มไม่เติมแล้วนะครับผู้ชมทางบ้าน
เจอมิ้นโซมะมิ้นโซมะเฮ้ยอะไรเสื้อผ้าปิวไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเราเป็นคนหาวัตถุดิบไม่ได้เป็นคนรีแอคใจหมดเลยนึกว่าเสื้อผ้าตะปิวเฮ้ยพี่ภูมิเกมนะพี่เกมนะเม็ดขึ้นโอเคครับดูไว้นะครับคุณผู้ชมครับการวัดประดุกที่ถูกต้องเขาวัดกันยังพี่ยังแบบน้องมีครับขยับทุนเข้ามานิดนึงไปแล้วได้หลายบิวแล้วได้หลายบิวแล้วเฮ้ยวัดเฮ้ยวัดมันเฮ้ยวัดมันต้องอย่างนี้สิครับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมใหญ่ยงใหญ่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 มันก็จะมาประมาณไซส์ของหรำคนตกได้นะครับผมประดุกพิกุยจงเรียกผมว่าดีเจภูมิประดุกพิกุยเฮ้ยโอ้โหนี่ไซส์อย่างนี้ทักกี่ขีดประมาณนี่แค่ครึ่งโลเองเหรอประมาณ38ถึง4กิโลโอ้โหสวยจริงๆมากนี่ว่าเป็นเกือบจะดุกโบกละอันนี้ก็นี่ว่ายากนี่ก็ยังยากได้อยู่นะครับยากไปตายแล้วอ่ะผมว่ามีแนวโน้มที่จะต้องคุณขอรับต้นติดน้ำนะผมเดี๋ยวผมโค้ชอยู่ผมต้องตกเลยก็คุณเลือกที่จะเป็นผู้ชายหน้าหม้อทันทีตัวเย่ของเล่นที่สองนะฮะต้องดูสเต็ปการจับนะครับก็จะมีเงี้ยงขี้ตรงนี้ถ้าเกิดไม่รู้ลงอ่ะเรามาแข่งกันดีกว่าพี่ว่า ทีมเราแข่งกับมิสเตอร์สันพิชชิ่งถ้าพี่สันสามารถชนะทีมพี่ได้ 3,000 เราผัดกันพี่ตั้มกับพี่มิ้นแล้วก็เอาแล้วจะเป็นปลาเล็กปลาเล็กหายไปแล้วพี่มิ้นตอนนี้ครับเพลงใหม่เพิ่งจะออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพลงใหม่เพิ่งออกเพลงชื่ออะไรครับชื่อเพลงเฟดค่ะมันความหมายมันเกี่ยวกับอะไรยังไงเหมือนพี่เคยแบบเจอแบบคนที่แบบคุยอยู่ด้วยแล้วก็แบบค่อยๆเฟดแล้วไม่อ่านไลน์แบบอาทิตย์อะไรอย่างนี้อยากจะขึ้นเพลงให้มากคุณผู้ชมครับแต่น่าจะโดนลิขสิทธิ์ฟาดหัวเอาตังค์ขึ้นไปเดี๋ยวเราปวดขาว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 เพลงมาเพลงมาหรือเธอคนเคยเฟดมันดูไม่หรือเธอคนเคยเฟดพี่ว่ามันดูมันไม่ชิลถ้าถ่ายไม่ลงทิกต็อกเล่นไม่เข้าจังหวะดังผมไม่ไปแล้วไม่แปลกใจเลยครับที่คุณมีฟอลลูเป็นล้านล้านคนในทิกต็อกเพราะคุณเป็นคนติ่งต้องนั่นเองมายิ้มมิสเตอร์สันกับได้นะเออถ้าเต้นไปเสียการเสียการเลยปลาดุกเฟดเลยเมื่อกี้ปลาดุกเฟดหนีไปฝากไปให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ช่องของพี่มิ้นด้วยใช่อ่ะช่องชื่ออะไรครับมินวินามาลองกองแกงเราเปลี่ยนแล้วเป็นไรมินวินาวาไรตี้เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์คือทุกอย่างวาไรตี้คือรับหมดเอาหมดเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีงานนะคะวาไรตี้จ้างได้นะคะได้หมดถ้ากดตังค์นะครับผมจะเอาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปฟีดด้วยเป็นวาไรตี้แนวแบบนี้ไหมพี่ตั้มทำอาหารแล้วก็มิ้นชิมแล้วก็รีแอคโซมะเดี๋ยวนะนั่งไงแต่พี่ภูมิต้องรีแอคเป็นเพื่อนด้วยโอ้พี่สภาพกระจายด้วยต้องแบบขอบคุณไม่เอาพี่ภูมิรีแอคเป็นเพื่อนด้วยไหมเรตติ้งน่าจะไม่ดีเดี๋ยวชาวบ้านถ้าเกิดเสื้อผ้าพี่หลุยเฮ้ยมาแล้วเริ่มเต้นเลยวัดเปล่าเฟดแล้วตั้มเลยตั้มมากระดูกเฟดระวังหน้าพี่สันนะพี่สันแต่เมื่อกี้กูได้อยู่ไม่เบาไม่เบามันปล่อยก่อนเฮ้ยมาแล้วพี่สันดูมืออาชีพโอ้โหมันมวยคนละรุ่นจริงว่ะเขากินละนิ่งๆด้วยประสบการณ์ชีวิตข้างเองละพี่สันนำหนึ่งเราศูนย์พี่ตั้มอย่ายอมแพ้ครับพี่เราตกถึง5โมงครึ่งอะไรแบบไม่รู้ตอนนี้พี่วีคืออาการเป็นไงพี่ผ
โหนี่ดูชิวนะเนี่ยสักกระป๋องไหมพี่อะไรมันจะดีขึ้นเมื่อกี้เป็นอะไรพี่อ๋อมันร้อนครับร้อนจัดตากแดดมากฮิตโซ่อ่ะโอเคครับเราก็ตกปลากันมาถึงประมาณสักช่วง5โมงเย็นแล้วครับตอนนี้ผมดูจากอาการพี่วีบิ๊กโบนแล้วน่าจะใกล้ตายแล้วครับผมรู้สึกว่าคงต้องพักแล้วก็ไปหาที่เย็นๆหาอะไรกินกันหน่อยเย็นๆมีอะไรกินนะครับพี่ส้มครับนี่เลยค่ะมาม่าเวลาเราเข้าป่าออกกองลุยๆง่ายสะดวกที่สุดก็คือมาม่านะครับผมสะดวกมากไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะครับปลาดุกวันนี้เราอาจจะอุปกรณ์ไม่ครบนะครับผมก็เป็นมาม่าต้มยำกุ้งกันเลยกันกินเปล่าๆไม่ได้หรอพี่เฮ้ยเฮ้ยมันกินคู่กับกุ้งแม่น้ำโอ้โหจะได้เข้าแบบคอนเซ็ปต์ช่องใหญ่ๆกินกุ้งแม่น้ำนี่ผมโดดงมเลยเปล่าโอ้ตามสคริปต์ 100% คุณนี่มันมืออาชีพจริงๆคุณสันฟิชชิ่งอีกหนึ่งเรียกว่าคอนเทนต์หลักที่พี่สันนี่คือโด่งดังมากคือเป็นมนุษย์ปัจจันครับอควาแมนเราอาจจะเคยเห็นสาระตั้มพยายามตัวทำเป็นอควาแมนมา2นาทีแล้ว คุณอยากเห็นอควาแมนตัวจริงไหมครับคุณลองดูคนนี้สามารถเนี่ยพุ่งเหลากระโดดลงแม่น้ำเจ้าพยามือเปล่าว้าวกุ้งซ้ายสาวสีคิดมาขึ้นมาด้วยมือเปล่าแม่โขยแม่น้ำงมแม่น้ำงมเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวทางบ้านอย่าลอกเลียนแบบครับผมไม่ใช่เลยนะครับผมทุกวันนี้ชาวบ้านแข่งกันงงจนไม่มีกุ้งจะแดกแล้วครับผมอ๋อผมไม่เชื่อเขาดำเองเป็นครับผมก็ลองเคยดำมาอยู่นะพี่วีเคยดำกุ้งเหรอเดี๋ยวผมดำตรงนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวดูว่าได้ตัวอะไรเฮ้ยออกเรือเฮ้ยเฮ้ยโอ้าวไม่ใช่กุ้งมุกแบบนี้เก็บไว้เล่นในช่องวีบิ๊กโบ๊ทโอเคหมูไปหากุ้งครับหมายใกล้ๆตรงนี้เอามาย่างหน่อยแล้วก็กินข้าวเย็นของเราในวันนี้นะครับเป็นต้มยำกุ้งสูตรกุ้งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสดๆอันนี้คือสุดตีนเกิดมาพี่ก็ไม่เคยเหมือนไปครับตอนนี้เราจะมาดูAquaman แอนความักอะไรวะคุณเคยเห็นไหมครับการที่กระโดดลงไปในน้ำมือเปล่าแล้วกลับมาพร้อมแบบกุ้งซ้ายแล้วหันของสารตั้มผมกำลังบอกว่ากุ้งมันตัวใหญ่กุ้งซ้ายสามขีดสามขีดนี่ใหญ่นะครับตั้มเรียกว่าร้องโอ้อยู่โซมักอยู่โซมักยังไงพี่ตั้มผมไม่ได้ครับสว่างเยอะแต่มันมัดแบบนี้ลงสว่างตรงนั้นเยอะเกินไปครับต้องมัดแบบบนเรือก็มีสว่างนะครับแล้วก็มีขยะด้วยครับไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วนี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรคะเป็นเมราเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงคุณนี่มันสองมาตรฐานเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราจะส่งโกโปรตัวนี้ลงไปกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งไปดูด้วยว่าใต้น้ำสามารถจะเห็นฟุตได้ไหมมันอาจจะคุณหน่อยนะครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันสามารถเห็นอะไรได้บ้างแล้วสำคัญก็คือที่ติดเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กๆอย่างนี้โอกาสที่โกโปรจะหายเนี่ยมันสูงมากเราไม่ได้กลัวโกโปรหายแต่เรากลัวฟุตเมื่อเช้าหายฟุตเช้าเหรอคะตีนจะหายใช่ครับผมไม่ใช่ฟุตนี่หมายถึงผลไม้นะครับน้องมิ้นอ๋อนั่นไม่ใช่นั่นมันฟรุตนั่นฟรุตนั่นฟรุตค่ะไปเลอะเทอะแล้วครับผมเราเลิกเล่นมุกโง่ๆอย่างนี้เราก็ให้มิสซันทำหน้าที่ของเขาเลยครับอะควาแมนครับเย้ไปครับเฮ้ยโคตรเท่หล่อเท่หล่อเท่อย่าก็เกินแบบนะครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยอะควาแมนเยี่ยมอะควาแมนอ่ะเนี่ยเขาแอบไปเขาไปเอาที่เขาผูกไว้ใต้บันไดมาพูดเรียนพูดเรียนของจริงของจริงของจริงเย้เด้อเนี่ยตัวยังใจผมบอกเขาแล้วครับว่านี่คือมิสเตอร์สันฟิชนี่แก่ดูยังไงครับสีตัวดำอ๋อเขาไม่ค่อยสู้เลยนะตัวนี้ดูดิก็คือเขาน่าจะแบบว่าอยู่ในช่วงไม่ค่อยวายไลฟ์ของชีวิตเขาแล้วไหนก็ลองโดนหนีบได้อ่ะมาลองโดนหนีบไหมไม่หนีบไม่หนีบเลยอ่ะก็แนะนำก็แก่แล้วนะขออนุญาตเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านไม่น่าเชื่อนะในแม่น้ำแบบนี้มันยังมีความอุดมสมบูรณ์ระดับนี้อยู่อันนี้กุ้งอะไรพี่ทันกุ้งไข่มันจะหนีบกูไหมหนีบไม่ได้เจ็บหรอกนี่เราถือกลางน้ำไปถือข้างในนี่นะครับอันนี้เป็นกุ้งไข่นะครับเห็นว่าไข่ข้างนอกไข่เขาเยอะนะครับ
แล้วก็เป็นกุ้งตัวเมียเราก็จะปล่อยเข้าไปให้เขาไปขยายพันธุ์กันใช่ครับบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วสปีดแบบนี้คือกุ้งมันหนีแล้วเขาต้องชาร์จตามไม่มีใครทำอย่างนี้ได้นะธรรมดาเขาจะตกกันริมริมมาแล้วได้เหรอใหญ่ไหมใหญ่ไหมหูเก็บเจอโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านครับอันนี้ก็เป็นกุ้งแก่แล้วครับสีนี่ก็แบบเข้มเนาะดูสีเขานะสีน้ำเงินนี่มันเป็นน้ำเงินแบบน้ำเงินเข้มที่สวยจริงนะไม่รู้เขาเรียกว่าน้ำเงินอะไรน้ำเงินอมม่วงพี่ตั้มเรียกว่าอะไรวะประมาณนั้นก็ได้ครับอืมเขาเรียกว่าสายอนิเมะ Deep Blue สีอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็มาภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเทนังไงเอบิไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะครับแต่ว่าเทนังไงรถแขนยาวเอบิก็กุ้งกุ้งแขนยาวนี่เอากุ้งจริงๆคือมันอ่อนแอมแก่จนคนคิดว่าเราเมคกันนะแต่สาบานเลยก็ไม่มีการเมคอย่างแน่นอนว้าวเฮ้ยแล้วกระป๋องอันนี้ยืนไม่ได้เหรอพี่สันยืนไม่ได้โอเคอันนี้กุ้งไข่พี่สันก็กุ้งไข่ก็เช่นเคยนะครับเราก็ขออนุญาตปล่อยทิพนะครับโอ้นี่นุ่นนิบนิบนิบโอ้ยโอ้ยโอ้นี่ก็เป็นแม่นะครับแม่ก็ห่วงลูกนี่เขากลัวนะครับก็โอ้ฟองขึ้นเต็มปากแล้วเราก็ปล่อยเขาไปนะครับปั๊บดิดฟองขึ้นเต็มปากก็แปลว่าอะไรพอดีพี่ก็ไม่ใช่วิกิพีเดียนะครับกดแล้วจบมาเฮ้ยทำผุดดำว่ายทำผุดดำว่ายโอ้ยอ้าวมาอีกแล้วกูมาเองธรรมดาที่ไหนโอ้ตัวนี้หนุ่มใช่ไหมโอ้โหตัวนี้หนุ่มเขี้ยแรงมันเยอะนะเนี่ยโอ้ตัวนี้สู้ครับเฮ้ยตัวนี้มันสู้ครับตัวนี้ต้องรอให้พี่ตั้มโดนหนีบแล้วว่าความเจ็บของสมัครเท่าไหร่ทั้งขอเป็นนิ้วเลยกันอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนนิ้วไหนน่าจะใช้น้อยสุดอ่ะเอ้ยเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ต้องหนีบไปแล้วทำเท่ห์ไม่โคตรเท่ห์ไม่ต้องการนะมีแบบอันนี้โอ้ดูเสียบละโอ้ยน้องเมนเจ็บมากเลยครับเจ็บมากเลยช่วยหน่อยอุ้ยเจ็บมากเลยเนี่ยอุ้ยแรงแล้วเนี่ยโอ้ยแรงเนี่ยน้องมิ้นโดนอะไรมากไหมคะเปล่าหน่อยโอ้ขอบคุณครับดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นเลยอ่ะเฮียขึ้นเลยใหญ่กลับบ้านจับตัวไว้นะคุณกล้าทำร้ายมิสเตอร์ซันฟิชชิ่งเหรอครับหรือสามพอให้ตัวนึงไหมอีกตัวนึงพี่ไหวไหมพี่สันอีกตัวนึงเฮ้ยมันหนีบปลาดุกมันหนีบปลาดุกเหรอใช่พี่ตัวนี้จะแล้วตัวนี้ดุจับครับยกจับหน้าพี่ดูโอเคพี่ว่า4ตัวน่าจะพอดีกินแล้วพี่สันเรากลับขึ้นไปทำข้าวเย็นกินนั่นชิวๆดูพระอาทิตย์ตกดินเหนืออยากกินมาม่าแล้วเฮ้ยมันอยู่เป็นต้องเข้าแล้วไม่ต้องฟิชชิ่งเนี่ยโอเคไปครับกลับขึ้นเรือโอเคครับเดี๋ยวเรากินต้มยำกุ้งแบบบรรยากาศกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบางคนกินริมแม่น้ำมันไม่ได้กลางแม่น้ำเจ้าพระยาทำแบบสดๆแล้วก็กุ้งย่างเป็นๆจากใหม่ๆเนี่ยรสชาติก็แตกต่างจากกุ้งที่เรากินเพราะกุ้งตายนี่ราคาจะไม่ได้ครึ่งเหนือกุ้งเป็นเลยคุณจะทำไงครับในการปฏิชีพเขาก็ใช้วิธีเดียวที่ทำล็อบสเตอร์ได้อยู่เดี๋ยวต้องผ่าอยู่ดีโอเคครับจัดการครับซันเซ็ตนะครับพาที่ตอนนี้เป็นสีชมพูแล้วนะครับผมโอ้โหสวยงามมากเปิดมาม่าร้อนๆ นะครับว้าวโอ้เนี่ย
พี่ชอบแบบว่าน้ำไม่ต้องเยอะมากนะครับรสชาติจะได้เข้มข้นแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งแบบน้ำข้นกับน้ำใสกินกับกุ้งแม่น้ำเป็นๆที่น้อยคนมากนะครับจะได้กินพี่เบ้นอยากจะลองแบบน้ำข้นหรือน้ำใสครับน้ำข้นแล้วกันค่ะเราจะให้ตัวที่มันเยอะที่สุดนะเห็นไหมครับใช่ครับขอบคุณครับลองดูนะครับผมดูนะเอาเลยเหรอได้ครับซูดมีซูดอร่อยอร่อยค่ะผมขออนุญาตด้วยนะครับผมจริงๆอยากให้ทุกคนแดกครับแต่ว่าพระอาทิตย์จะตกดินครับผมเลยแดกไม่ทันครับมันชื่นใจมากอย่างพี่เป็นคนที่มันเติบโตมากับอาหารง่ายๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นรสชาติที่พี่คุ้นเคย okay. มาครับนี่คือพี่กินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วต้มเส้นดีๆนี่มีความเป็นออเดนเต้เลยเหมือนกับว่าลวกเส้นสปาเกตตี้ดีๆกึบๆหน่อยๆนะครับแล้วมันร้อนแล้วเอาจริงนะมันแปลกมากเพราะว่ามาม่าทุกวันนี้พี่คิดว่ารสชาติเขาปรุงแต่งมาดีจนมันไม่แพ้แบบต้มยำสดๆเลยคือความเปรี้ยวนี่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนกับมะนาวจริงๆนะครับความเข้มข้นก็ไม่ได้แตกต่างจากพริกแกงที่ทำมาสดๆจากตลาดมันมีความคลักความหอมความมันมันลงตัวมากนะซื้อได้ทุกที่เลยครับสะดวกซื้อทุกที่เลยมาม่าต้มยำกุ้งเนี่ยจะมี2รสนะครับทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสนะครับไปหาแดกเอาจัดครับทีนี้เนี่ยจะเป็นความพิเศษคือลองกินกุ้งแม่น้ำที่พี่สันงงมากับมาม่าต้มยำกุ้งนะครับผมขออนุญาตเอาไขมันเนี่ยโรยลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ลอกเนื้อมันอย่างเงี้ยผู้ชมทางบ้านจะบ้าไปแล้วสมะ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 เลยพี่อุ้มเอาเลยอายเขาครับโอ้มันฟินมากธรรมดาแล้วเวลากินต้มยำกุ้งอ่ะจะไม่เคยกินเลยกับกุ้งแม่น้ำเพราะต้มยำกุ้งธรรมดาจะเป็นกุ้งทะเลแต่การที่ได้กินกุ้งแม่น้ำที่แบบอลังการขนาดนี้คือพี่เชื่อเสมอว่าการกินอาหารที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีเนี่ยคือทำอะไรก็อร่อยเนี่ยมาม่าคือพี่ว่าเป็นรสชาติที่คนคุ้นเคยนะอร่อยอยู่แล้วเออพอมาเจอกับวัตถุดิบดีโอ้โหมันบวกมันบวกคนข้างเกินน้ำลายเกิดวันนี้ก็สูงมากครับก็อยากแรกเลยคืออยากจะขอบคุณพี่มิ้นที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะครับผมพี่มิ้นตอนนี้ฝากช่องฝากผลงานหน่อยได้ค่ะกล้องไหน ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องปมเสน่หาทางช่อง3นะคะแล้วก็มีงานเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเป็ดนะคะมิ้นนวินดาแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะมิ้นนวินดาวาไรตี้นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะฝากช่องคนหัวครัวแล้วก็ช่องพี่ตั้มครับผมใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับใช่สนุกมากการออกมาตกปลาครั้งแรกสนุกมากค่ะแบบเป็นอะไรที่น่าจดจำมากมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบฟินอะเนาะพี่สันครับขอบคุณมากวันนี้เป็นน้องรักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ว่าสู้ชีวิตมาตลอดมาถึงจุดนี้ได้ด้วยเรียกว่ามานะของตัวเองเลยอยากให้พี่สันช่วยให้กำลังใจน้องๆทางบ้านหน่อยได้ไหมสำหรับใครก็ตามที่บอกว่าอยากทำสักอย่างนึงแล้วก็ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคหรือว่าคนที่สบประมาทเราจะข้ามไปยังไงพี่สันก็คำแรกเลยอย่าไปย่อท้อเอาคำนั้นอ่ะสร้างให้ตัวเองอ่ะเอาพลังให้ตัวเรานะใช่เราอยู่เฉยเราทำให้มันเห็นว่าเรามีของทุกอย่างได้สักพักนึงมันจะคิดเองนี่มันเอาเงินจากไหนมันทำเงินเดี๋ยวมันก็จะตามคอยเองทำงานเงียบๆแล้วให้ความสำเร็จของเราเนี่ยเป็นเสียงคำรามของเราพี่ตันนี่ก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดใครที่สนใจงานเจ้าพญานะพี่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วงมกุ้งตกปลาติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นคอนแทคทุกอย่างพี่ตันแล้วก็ตอนนี้ขายอาหารเยอะปลาใช่ไหมใช่เยอะตกปลาหน้าดินทุกประเภทคงจะได้ฟีกันอีกหลายๆ EP ใช่วันนี้มึนๆหน่อยขอบคุณพี่กบคุณพ่อด้วยนะครับพี่วีบิ๊กบอสขอบคุณด้วยนะครับวันนี้มาช่วยขับเรือให้เรานะพี่บีโอเคนะไม่ตายนะพี่สารตั้มคุณฝากอะไรหล่อๆคุณช่วยสร้างภาพเหมือนที่คุณทำเก่งๆเลยนะเดี๋ยวสร้างภาพมันไม่เก่งสั้นๆเนาะก็ใครอยากร่วมวีแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไม่เยอะกันทุกคนมาใจสำคัญมีอ่านอยู่ตลอดนะครับก็หาเงินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าโรคระบาดไม่รู้มันจะไปทางไหนนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแต่ก็อย่าลืมหาโอกาสกลับมาดื่มดับธรรมชาตินะผมว่าได้อะไรเยอะโอเคครับผมวันนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามน้องๆ2คนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้า See ya